ช่วงนี้อากาศเปียกชุ่มฉ่ำนะคะเล่าเรื่องกฎเขาเรียกว่าอะไรข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปบ้างนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะนี้เจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานหลายองค์กรมีปัญหามากๆเลยนะคะเราต้องพิจารณานะคะข่าวโซเชียลข่าวจริงข่าวปลอมเนาะแต่ว่าเรื่องของที่เขาอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำผิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้บัตรประชาชนมาสวมของคนไทยเนี่ยอันนี้น่าอันตรายนะคะจริงๆแล้วเราเคยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะแล้ว เรารู้เกี่ยวกับเรื่องคนไทยสวมพาสไปเที่ยวไปอยู่เมืองนอกเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะไม่ใช่เรื่องเหมือนกับมันจะไม่เกิดกับเมืองไทยเนาะอันนี้ก็เรื่องเก่าเรื่องนานมาแล้วเนาะจนทุกวันนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าทำให้มันมีอย่างล่างหรืออย่างลากลึกลงไปแล้วจะแก้ไขยากนะคะถ้าไม่ขุดลากถอนโคนนะคะถ้าทำไม่ถูกก็ต้องแก้ไขไปตามกฎหมายให้เขาขึ้นศาลหนักๆเข้าไว้เลยนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่ฟังในวันหลังเนาะแต่พอเราดูข่าวชมข่าวนะฮะมันก็ทำให้เราได้เข้าใจอะไรตั้งหลายอย่างนะคะว่าโอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากที่เรารู้เราได้ยินมาเมื่อก่อนนี้นะคะว่าทุกคนถูกจับกลับมาจากเมืองนอกเพราะว่าไปโอเวอร์สเตย์บางคนไปทำงานบางคนไปเขาเรียกอะไรจากท่องเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนนะคะเหมือนพม่ากับลาวอยู่เมืองไทยเนาะเขาก็จะมีครอบครัวนะคะแต่ครอบครัวของเขาไม่รู้ว่าเขาแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแต่ก็มามีแฟนอยู่ที่นี่นะคะเหมือนพม่าทั้ง2คนเขาลูกก็มาคลอดที่นี่เนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลด้วยนะว่าพอเขามีครอบครัวก็มีการสืบพันธุ์เนาะขยายพันธุ์มีลูกมีเต้าเด็กที่เกิดมาก็เป็นคนเกิดบนแผ่นดินไทยนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายตัวหนึ่งว่าเด็กที่เกิดที่นี่ก็ต้องเป็นมีสิทธิบัตรของคนไทยนะในปฏิบัติในประเทศไทยเพื่อยืนยันการเกิดของเขาเนาะแต่พ่อแม่เป็นต่างด้าวนะคะคำว่าต่างด้าวนี้ไม่ใช่คำหยาบหรือคำดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นนะคะเป็นคำว่าสำหรับคนที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเป็นตามกฎหมายแรงงานนะคะหรือเอามาอาศัยพำนักอยู่นะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเราก็เรียกกันนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าคนมาทำงานหรือว่ามาแย่งงานหรือว่ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายกับถูกต้องตามกฎหมายก็ช่างเรียกว่าต่างด้าวนะคะผู้ที่อาศัยอยู่เนาะถ้าท่านใดที่เข้าใจผิดคิดว่าเราพูดคำหยาบดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามให้เข้าใจคำศัพท์ภาษาไทยใหม่ดีๆเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่คำพูดหยาบคายอะไรเนาะหรือว่าเป็นการดูถูกพวกท่านนะคะมีหลายคนเคยพูดนะคะว่าทำไมต้องบูลลี่คนอื่นด้วยนะคะอันนี้ไม่จริงนะคะทำความเข้าใจด้วยนะคะสำหรับเรารู้ต้องรู้ให้ลึกนะคะอันไหนที่รู้ไม่ลึกเราผิดพลาดไปขออภัยกันไว้ด้วยนะโอกาสนี้ด้วยนะคะทุกคนจริงๆแล้วการที่เราไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นถ้าเราหมดวีซ่าหรือว่าทำไม่ถูกต้องเราไปยื่นขอนะคะเขาจะมีวีซ่าต่างๆกันที่เรียกชื่อย่อแตกต่างกันไปนะคะเหมือนวีซ่ากู้มั่นวีซ่าแต่งงานวีซ่าทำงานอิมพอยยี่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็วีซ่าของบิสเนสนี่เป็นข้อยกเว้นของคนที่เขามีเงินเพื่อไปซัพพอร์ตการเปิดธุรกิจในราคาที่เขากำหนดไว้ว่าถ้ามี7ล้านบาทไปอยู่ต่างประเทศทำธุรกิจได้เลยนะคะเราสามารถได้อย่างอเมริกาเราสามารถได้กรีนการ์ดแอปพลายนะคะยื่นขอกินคัสได้หลังจากอยู่ยาวไปสัก5ปีกินคัสเสร็จแล้วเราก็ไปสอบเอาซิติเซนก็ได้นะคะอันนี้ก็เรื่องทางตรงแต่เรื่องทางอ้อมก็มีเยอะนะคะอย่างเช่นทำผิดกฎหมายเราไปอยู่โอเวอร์สเตย์เราจะทำยังไงเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ที่นู่นได้ยาวขนาดไหนบางคนมีแฟนแต่ไม่ได้ทำอะไรบางคนมีแฟนแล้วยื่นเรื่องแต่งงานนะคะยื่นเรื่องทำหนังสือแต่งงานว่าเนี่ยเป็นต่างด้าวนะขอยื่นการแต่งงานเพื่อให้แฟนรับรองการที่ได้อยู่ชีวิตคู่นะคะเขาก็จะเอากลุ่มของเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์เรื่องการเป็นคู่ครองว่าเป็นคู่ครองจริงไหมแต่งงานกันโดยจ้างกันไหมหรือว่าสมัครใจอยู่ด้วยกันแบบไหนบางคนเขาก็จ้างนะคะอันนี้เมืองไทยก็ถูกจ้างมีเหมือนกันนะคะว่าขอแต่งงานคนไทยเพื่อให้คนไทยจดทะเบียน
ให้แล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันร่วมกันแล้วก็เอาคนอื่นมาในนะวันหลังนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่คนเดียวที่เป็นนะคะขนาดพี่ป้าน้าอาลุงป้าที่อยู่บนคู่ชีวิตจนลูกโตมีลูกมีหลานมีเลนกันแล้วนะพอเจอชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือไปเจอกันในตลาดนัดอะไรก็ช่างนะคะเขาก็สามารถจะเปลี่ยนคู่ครองโดยการสามีไปเป็นไปได้ภรรยาเป็นชาวพม่าชาวลาวชาวเขมรนะคะแล้วก็มาทำธุรกิจร่วมกันเนาะ Good morning oh you again go okay ค่ะ I make my life videoไปแล้วค่ะลูกค้าไปกินข้าวนะคะตอนเช้าหาคอฟฟี่กินนะคะเราก็มีตัดต่อนิดหน่อยนะคะไม่ตัดออกนะคะตัดใส่ให้มันอยู่ในช่องของเรานี่แหละเนาะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเล่าสู่กันฟังเนาะเอาต่อเรื่องพอคนที่มาอยู่หรือว่าเราไปอยู่เมืองนอกวีซ่าแต่งงานนะคะขั้นตอนง่ายๆของคนที่จะไม่เป็นคือไม่มีเงินอยากใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกโดยแต่ตัวเองโอเวอร์สเตย์หรือว่าไม่ได้เป็นการจดเปลี่ยนอัปเกรดหรืออัปเดตเป็นวีซ่าอย่างอื่นต้องเป็นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่มั่นหรือว่าการแต่งงานเป็นคู่ผัวตัวเมียนะคะเป็นคู่ภรรยาสมรสสามีภรรยาเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นทุกคนรู้ดีนะคะคนที่อยู่เมืองนอกหรือว่ามาเมืองไทยนะคะเขาก็จะถามเราแบบนี้เหมือนกันเนาะบางคนบอกอุ้ยมึงไม่รู้เลยนะคะพี่รู้เรื่องนี้ดีบอกพี่ไปอยู่เมืองนอกมาพี่ก็โอเวอร์สเตย์เหมือนบ้านเขาเหมือนกันเนาะอย่างของเราเนี่ยเราเคยไปอยู่เมืองนอกแล้วกรณีที่เราเคยใกล้ชิดกับคนที่เขาทำงานอยู่นู่นแล้วเขาอยากแต่งงานนะคะเขามาขอคำปรึกษาขอทนายนะคะให้ทนายไปช่วยทำเอกสารยื่นเรื่องต่อศาลนะคะว่าเขาแต่งงานกันขอใบอนุญาตหรือว่าการอยู่เป็นคู่ชีวิตกับคนต่างประเทศหรือที่อเมริกานั้นทำยังไงมั่งก็เป็นขั้นตอนนะคะเขาก็จะสืบหาวันที่มาเหยียบแผ่นดินหรือไปเหยียบแผ่นดินวันไหนปีอะไรนะคะเขาจะปรับรายปีนะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 1% 10% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็คิดตามนั้นเลยนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าเหยียบแผ่นดินก่อนที่จะมาทำถูกต้องตามกฎหมายตอนแต่งงานแล้วเนาะเราก็จ่ายไปนะคะบางคนเสียเป็นหมื่นหมื่นเหรียญเลยนะคะแต่ที่ไทยนี่ก็จะมีอัตราอีกอัตราหนึ่งเนาะถ้าเพื่อนท่านใดเข้ามาฟังแล้วอยากสนทนาร่วมด้วยหรือว่าท่านที่มีความรู้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยได้เลยนะคะแล้วเอามาเล่าต่อขยายความกันในโอกาสหน้าๆต่อไปเนาะสิ่งที่เราพูดไปมันก็จะปนกับการเราทักทายกับลูกค้าไปด้วยนะคะอย่าคิดว่าเราเอาเรื่องอื่นมาเข้าอยู่ในคลิปเลยนะคะเพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่นี่อันนี้เป็นการทำคลิปเพื่อสร้างให้ช่องมีคลิปได้คุยได้สนทนากับทุกๆคนเท่านั้นเองนะคะมันเปียกแบบนี้เราก็เลยไม่กล้าเดินไปไหนเนาะตั้งกล้องแล้วก็คุยไปนะคะเล่าสู่กันฟังเนาะนี้การที่พอคนเราเขาได้แต่งงานอยู่ที่นู่นหรือว่าที่นี่มีลูกมีเต้าที่เมืองไทยนะคะหมอ30บาทรักษาทุกโรคแต่เขาของกลุ่มเขาเนี่ยบางคนยังไม่มีประกันสังคมเขาก็จ่ายเงินสดกันนะคะเหมือนเราก็เคยไปจ่ายเงินสดอยู่เมืองนอกเนาะเพราะว่าเราไม่มีประกันสังคมไม่ได้ซื้อประกันอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเขาซื้อประกันเอกชนนะคะแล้วสามารถทำATM ในธนาคารของเมืองไทยได้แล้วก็สามารถทำนะเขาก็จะเอาตัวนั้นมาช่วยได้ด้วยนะคะบางคนก็ไม่ถ้าไม่อยากซื้อเป็นประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเงินสดนะคะเอามาให้กับทางการรักษาเนาะเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้เรื่องอะไรมากมากขึ้นปัญหาทุกคนมีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่ามันเกิดวันนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่นะมันเกิดมานานแล้วเนาะเล่าเรื่องเหมือนกับการทำบัตรประชาชนปลอมนะคะต่อเราไปการที่ไปอยู่ต่างประเทศต่างแดนนะคะเราก็มีลูกค้าหรือตัวเราเองนี่แหละสมัยก่อนนี้ถ้าเราไม่มีวีซ่านะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับความ
อะไรอ่ะมันเป็นลำบากในการที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรที่มันถูกต้องเนาะมันก็ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนาะถ้าเราทำอะไรไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะสร้างความอึดอัดใจแล้วก็ลำบากในการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกไกลๆนะคะทีนี้กว่าจะกลับมาทีก็ต้องเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินนะคะค่าตั๋วเครื่องบินมาที่นี่ก็ไม่ได้ลดราคาให้เราอยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็นราคาที่แพงเท่ากับคนอื่นนะคะล่าไฮซีซั่นก็แพงนะคะคนที่อยู่เมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทยได้บ่อยๆเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะสามารถไปมาสะดวกนะคะแล้วก็ครอบครัวคล่องตัวนะคะเราเคยกลับมาเมืองไทยปีละ2ครั้งเพราะเราทำงานอยู่ที่นู่นเนาะไม่มีใครซื้อตั๋วเครื่องบินให้เราเลยนะคะเราซื้อเองเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วเราก็ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันเป็นยังไงพอเรามาอยู่เมืองไทยเราเจอต่างชาติที่เขามาอยู่ด้วยกับเราเนี่ยโอ้โหรู้สึกเลยนะคะว่าโอ้เขาก็แก้ปัญหาของเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้เนาะเขาแก้ปัญหาด้วยการอยากจะอยู่เมืองไทยให้ได้จะได้ทำงานได้ทำเงินนะคะส่งเงินกลับบ้านให้ครอบครัวบ้างอยู่กับครอบครัวกับสามีภรรยาตัวเองบ้างที่นี่เนาะแล้วเด็กนักเรียนก็เรียนเข้าสถานศึกษาเด็กแรกเกิดด้วยเด็กแรกเขาเรียกอะไรอนุบาล นะคะไม่ใช่แรกเกิดเนาะสัก 2-3 ขวบนี่ก็ไปอนุบาลเขาเข้าเรียนเมืองไทยนะคะเพราะเขาเกิดที่นี่เนาะแล้วโตพ่อแม่ก็ทำงานไปเป็นลูกจ้างบ้างใช้แรงงานบ้างนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอพยาบาลต้องช่วยเขาเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปคนไทยเช่นกันนะคะสิทธิทุกอย่างการรักษาเท่าเทียมกันหมดเนาะถ้าไม่มีสิทธิบัตรทองแบบคนไทยเขาก็ใช้เงินสดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากเอามาเล่าสู่ฟังเนาะวันนี้ฝนตกลิ่นๆเปียกๆนะคะมันก็จะตกอยู่อย่างนี้ไปจนเลยปีใหม่ไปนะคะเดี๋ยววันแดดจ้าเราก็มานั่งคุยกันวันแดดจ้าอีกนะคะเมฆคึมๆแบบนี้เลยเนาะฝนตกลิ่นๆนะต่อใบไม้ที่ขึ้นบนต้นเสานั้นก็คือเป็นต้นของว่านลางจืดนะคะเดี๋ยวคนไหนที่ช่วงปีใหม่ไฮซีซั่นเราจะแจกกาแฟฟรีให้ลูกค้ากินนะคะช่วงนี้เราไม่ได้เปิดร้านกาแฟไม่ได้เอากาแฟทีอินวันมาแจกลูกค้านะคะครั้งต่อไปน่าจะมีนะเพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่อยากทำอะไรที่เป็นภาระต้องคอยเติมน้ำร้อน แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันอีกถ้าเพื่อนท่านใดอยากจะให้เล่าต่อก็คอมเมนต์ไว้นะคะ